่อไปแล้วพอเราวาดแผนเป็นสำรองข้อมูลเป็นแก้ไขอะไรได้คล่องแล้วปุ๊บเราก็จะมาลองใช้ตัวครับออกไปบินเตรียมตัวลำยังไงเติมยาต้องเติมเท่าไหร่การผสมยาก็จะมีสูตรจะมีโปรแกรมคำนวณให้ว่าสมมติว่าข้างขวดการคุมเลนเนี่ยใช้ยาตัวไหนแล้วต้องใช้สูตรเท่าไหร่จะมีบอกหมดบินที่ความสูงเท่าไหร่ความเร็วเท่าไหร่อัตราการฉีดพ่นเท่าไหร่เนี่ยจะบอกหมดเลยนะครับเราก็จะมาเติมยาแล้วก็ทำการไล่อากาศพ่นเขาจะดีดวาล์วไฟฟ้าไล่อากาศทิ้งเองอัตโนมัติมันไม่ยุ่งยากต่อไปนะเรื่องไล่อากาศเสร็จปุ๊บก็จะเซตค่าการฉีดพ่นให้ครบทุกอย่างความสูงความเร็วอัตราการฉีดพ่นให้สอดคล้องกับหน้ากว้างของละอองตัวนี้คุมเลนที่ความสูงเมตร50จากพื้นนะหน้ากว้าง7เมตรแต่ถ้าสูง2เมตรครึ่งหน้ากว้าง9เมตรเวลาฉีดฮอร์โมนเราบินสูงได้เลยละอองมันจะลงฟุ้งกระจายทั่วแล้วลมที่ลงมาจากใบพัดเนี่ยอาจจะช่วยเขย่าต้นแล้วก็ให้สารเนี่ยที่ใบได้ทั่วถึงมากขึ้นตัวนี้ระบบการวัดระดับน้ำเนี่ยเป็นระบบลูกลอยลอยเขาจะวิ่งตั้งแต่ก้นวิ่งไปจนถึงเต็มถังเขาจะรู้เลยว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในถังมีปริมาณกี่ลิตรโดยความละเอียดเนี่ย1มิลลิลิตรก็คือเขาจะรู้เลยว่าสมมติว่าเราเติมเต็มถังตรงนี้30พอเขาฉีดพ่นไปเรื่อยๆมันจะขึ้นเลยครับด้วยความที่ตัวลูกลอยเขาละเอียดมากเขาก็เลยสามารถบอกเราได้ว่าน้ำมันจะไปหมดที่จุดไหนนอกจากบอกว่าน้ำจะหมดที่จุดไหนแล้วเขาแนะนำเราด้วยสมมติว่าน้ำเนี่ยมันสามารถไปกลับได้เนี่ยประมาณ1รอบครึ่งถ้าเราเริ่มต้นจากข้างล่างแล้วน้ำมันไปหมดตรงปลายก็เสียเวลาในการบินไปบินกลับตัวปลาเขาจะแนะนำเราว่าให้บินไปกลับแค่รอบเดียวแล้วตัดตรงนี้เลยมันจะมีสัญลักษณ์แนะนำตัดการทำงานแล้วก็มาเติมได้แล้วไม่ต้องไปหมดไกลเปลืองพลังงานไปฉีดต่อเหมือนคนแบกถังจะมีไม้ติดตัวไปอันนึงสมมติเขาฉีดไปก็ถือไม้อันนึงแล้วฉีดไปปุ๊บยาหมดเขาก็เอาไม้ปักไว้อันนี้ก็เหมือนกันต้องปักหมุดแล้วนะเดี๋ยวลงแต่อันนี้ของโดนเนี่ยเขาใช้ระบบแผนที่จำให้เราเลยนอกจากกลับมาเติมยาแล้วเขากลับไปทำที่เดิมแล้วสมมติว่าวันนั้นเกิดเรามีธุระหรือแบตเราชาร์จไม่ทันหรือยาหมดเราสามารถหยุดได้เลยรับหมุดนั้นมันจะปักไว้ตลอดเลยจนกว่าเราจะกลับมาพ่นต่อเขาก็จะไปต่อที่จุดเดิมไม่จำเป็นที่จะต้องพ่นต่อเนื่องวันนี้เราฉีดพ่นได้9เราฉีดพ่นได้5ไร่แล้วเราต้องกลับบ้านอีก3วันเราจะมาพ่นต่อที่จุดนั้นอะเรามาโหลดแปลงเดิมแล้วเขาจะไปต่อที่5ไร่เลยจนครบเขาจะจำไว้ไม่ต้องมาเริ่มตั้งแต่แรกหรือจะไม่หลงไม่ลืมนะเขาจะจำไว้โดน DJI T30 เนี่ยเขามีเรดาร์กันชนรอบตัวสมมติเวลาเขาเข้ามาใกล้ป่าไผ่ตรงเนี้ยถ้าเราเขียนโปรแกรมให้เขาบินเข้ามาใกล้เกินไปเนี่ยเรดาร์กันชนเขาจะทำการหยุดตัวเองเพื่อแล้วก็จะบอกเราบนหน้าจอว่าเขาเจอสิ่งกีดขวางแล้วเขาไปต่อไม่ได้เขาจะให้เราแนะนำเขาบนหน้าจอว่าจะให้ไปต่อที่จุดไหนเห็นเส้นขอบคันนาเนาะเนี่ยลากมาปุ๊บแล้วก็ตรงเนี้ยกลางคันนาเรามายืนตรงกลางเลยพอมายืนตรงนี้เสร็จปุ๊บนะเราจะกำหนดจุดให้เป็นจุดเวฟพอยต์คือจุดพิกัดขอบโดยการกดอันแรกครับเพิ่มเวฟพอยต์สำเร็จแล้วเขาจะบอกว่าเพิ่มเวฟพอยต์สำเร็จแล้วแล้วในแผนที่เนี่ยเราจะเห็นมันเป็นจุดสีม่วงอยู่เราไปจุดที่2ตรงนู้นแล้วก็จุดไปเรื่อยๆเหมือนแอปลิงที่วัดใช้วัดพื้นที่นะเราจะจบกำหนดจุดไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวข้างในเนี่ยเขาจะสร้างแผนการบินเองอ่ะเดี๋ยวเราไปจุดนู้นต่อพิกัดแล้วกดดาวครับเขาจะบอกว่าจุดนี้คือจุดที่เราจะต้องเอาโดรนมาวางเพื่อที่จะสอบเทียบพิกัดก่อนที่จะมาใช้แปลงนาที่เราวาดเมื่อสักครู่นี้แล้วกดใช่โดยที่จุดนี้นะครับมันจะต้องเป็นจุดที่โล่งสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกไม่มีสิ่งกีดขวางตรงนี้ก็ติดนิดหน่อยตรงสายไฟตรงนี้แต่ไม่น่าเป็นห่วงเพราะว่าขณะที่โดรนเข้าออกเนี่ยเขาจะบินมาที่ความสูงค่อนข้างสูงประมาณ5เมตรเขาจะดีดตัวอะไรเข้าออกเนี่ย5เมตรขึ้นลงอยู่ตรงนี้นะจุดนี้คือจุด calibration pointเอาไว้เลยครับโอเคปล่อยเรียบร้อยกำจัดอากาศที่ติดค้างอยู่เขาบอกกำจัดอากาศที่ติดค้างอยู่ในท่อเรียบร้อยแล้วโอเคเรากดเริ่มต้นครับWe'll be right back.
ตัวนี้ง่ายมากวิธีการใส่ชุดหวานของตัวนี้ไม่ต้องถอดไม่ต้องอะไรเลยหันด้านนี้ไปข้างหน้าสายเนี่ยเดี๋ยวจะมาเสียบตรงนี้แล้วก็อย่างนี้เลยแล้วก็เอาสายเนี่ยครับเสียบเข้าอันนี้วันนี้ก็ปลูกข้าวนะคะที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะวันนี้ก็ได้มาทดลอง DJI รุ่น T30 ค่ะทำการพ่นยามาเรียบร้อยแล้วก็คือรู้สึกว่าประสิทธิภาพของมันก็คือโอเคนะคะแล้วก็ครูที่มาสอนฝึกเขาก็อธิบายรายละเอียดที่ให้เข้าใจง่ายเราสามารถฝึกได้และทำได้นะคะก็ถ้าใครสนใจที่จะให้หวานปุ๋ยหรือพ่นยาหวานข้าวที่30ก็คือครบทุกอย่างครบทุกขั้นตอนคือไม่ต้องเรียกหาอะไรแล้วเพราะว่า T30 นี้มันเป็นโปรแกรมอัตโนมัติเราไม่ต้องบังคับเองก็ได้คือผู้หญิงก็ใช้ได้แม่บ้านก็ใช้ได้พ่อบ้านก็ใช้ดีนะคะคือมันเหมาะกับสำหรับที่เราไม่ต้องเสี่ยงภัยกับพวกสารเคมีแล้วก็กับร่างกายของเราที่ต้องแบกปุ๋ยหวานข้าวคือเราก็แบกรับสารเคมีด้วยไม่ต้องแบกรับสารเคมีซึ่งทำให้ร่างกายของเรานั้นคือไม่ต้องจะได้ไม่ต้องป่วยถ้าใครสนใจก็ติดต่อนะคะในพื้นที่อำเภอคล้องชัยจังหวัดกาฬสินธุ์คือเรารับพ่นยาแล้วก็หวานข้าวหวานปุ๋ยที่เบอร์0929534821นะคะติดต่อที่พี่แดงนะคะคือการพ่นการหวานเดี๋ยวนี้คือพนักงานการพ่นมันก็ไม่มีแล้วเพราะมันหนักคือเราก็หาคนยากที่จะมารับตรงนี้เหมือนเวลาที่เราต้องการพ่นยาแต่ขวบถึงเวลาแล้วคือมันไม่มีเพราะคนเขาพ่นยาไม่มีงานเขาก็เยอะอะไรแบบนี้นะคะไม่ตรงกับเวลาที่เราต้องการถ้ามีโดมตรงนี้แล้วก็คือเราสามารถติดตัวไหนก็ได้ของเรามันเซฟหลายอย่างทั้งสุขภาพแล้วก็แรงงานคนด้วย